สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสาจะมาสอนเพื่อนๆพับเหรียญโปรยทานเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะคล้ายๆกับดาวเนาะเรามาทำกันดูนะคะแบบนี้ไม่ยากอ่ะเราเริ่มต้นโดยการตัดริบบิ้นนะคะความยาว33นิ้ว33นิ้วนะใช้ตัวนี้วัดเลยนะขออนุญาตปรับแสงนิดนึงเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเรานำเหรียญนะคะมาวางไว้บนริบบิ้นนะคะฝั่งขวามือนะคะจะเป็นด้านสั้นพับเข้าหาไปทางซ้ายมือแบบนี้จากนั้นซ้ายมือเส้นยาวนะคะพับเข้ามาทบกันก็จะได้แบบนี้หงายเหรียญอีกฝั่งหนึ่งให้เส้นยาวมาอยู่ซ้ายมือนะคะจากนั้นพับเป็นมุมเฉียงขึ้นมาทำเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะอาจจะไม่ต้องสามเหลี่ยมชิดมากนะคะให้มันแบบเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะนับเป็นอันที่หนึ่งเนาะจากนั้นมันจะมาโผล่ซ้ายมือนะคะพับขึ้นไปให้มันประกบกับมุมนี้นะคะเป็นสามเหลี่ยมอันที่สองแบบนี้นะคะก็จะมาโผล่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นสามเหลี่ยมอันที่สามเราก็พับลงมาอันนี้อันแรกลงมาประกบปลายอันนี้ชิบเป็นสามเหลี่ยมอันที่สาม1 2 3จากนั้นปลายริบบิ้นมันจะขึ้นมาเจอกับสามเหลี่ยมอันแรกเราก็ทำเหมือนเดิมซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งพับเหมือนเดิมลงมามันก็จะมาโผล่ปลายสามเหลี่ยมอันที่สามไออันที่สองนะคะแล้วก็พับทบไปอีกเหมือนเดิมนะคะก็จะมาโผล่อันที่สามก็พับทบลงไปเหมือนเดิมปลายนี้ก็จะมาโผล่อันที่หนึ่งนะคะอันนี้นับเป็นอันที่หนึ่งนะจากนั้นกับหลังหันแบบนี้อันที่หนึ่งเรายังอยู่นะคะริบบิ้นนะคะทีนี้ขั้นตอนจะมาสวมอันนี้นะคะดูดีๆนะนี่นะคะตึงตรงแบบนี้แล้วก็โค้งมาแบบนี้แล้วหมุนตามสาวเลยนะนี่นะคะมันจะเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วครอบเข้าไปที่สามเหลี่ยมอันแรกแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจะมาโผล่ขวามือเป็นอันที่สองนะคะจากนั้นเราทำให้เป็นลักษณะรูปเดียวกับอันครั้งแรกที่เราทำนะสามเหลี่ยมริบบิ้นยาวๆแบบนี้โค้งมาให้มันเป็นแบบนี้บิดโค้งเพื่อรอครอบหัวลงไปอุ้ยโทษค่ะครอบมันลงไปเลยตรงนี้พอเราดึงตึงๆมือแล้วเนี่ยมันจะยับไม่ต้องไปสนใจนะคะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายไปเองนี่นะคะเราดึงตึงแล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มาอันที่ต่อมานะคะอันต่อมาทำเหมือนเดิมแบบนี้หมุนเข้าไปให้มันโค้งแบบนี้แล้วครอบไปที่อันนี้นะคะได้ไหมจากนั้นหมุนมาเรื่อยๆทำทุกอันทำไปเรื่อยๆจนกว่าริบบิ้นจะหมดนะคะหมุนโค้งแล้วครอบตรงนี้มันจะสวยไปเองเนาะอันต่อมาหมุนโค้งแล้วครอบโค้งแล้วครอบนะคะโค้งแล้วก็ครอบเห็นไหมเริ่มสวยขึ้นละโค้งครอบ
จะไปเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าน่าจะพอได้กันแล้วเนาะเห็นไหมเริ่มสวยละไม่มีรอยยับละครอบพอเราเหลือลิปปิ้นประมาณนี้นะคะเราจะเก็บมันโดยการนี่นะอันสุดท้ายนะคะหมุนแบบนี้แล้วใส่ที่มันจะมีช่องใส่ตรงนี้ค่ะใส่มาแล้วมันจะมาทะลุข้างหน้าแล้วดึงให้ตึงแบบนี้แล้วก็ตัดริบบิ้นที่เหลือออกก็จะได้เสร็จแล้วนะคะแบบนี้เนาะลองทำกันดูนะคะ